เรื่องหวย12ล้านนี่ที่ผัวทิ้งเมียไปนะจากสมุทรปราการทิ้งไปเลยเนี่ยคนถามเยอะว่าตกลงแบ่งได้ไหมทางกฎหมายนักข่าวก็ถามเยอะผมหยิบข้อกฎหมายมาอ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะคือทรัพย์สินที่คือถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคือเคสนี้ก็ไม่ได้จดถ้าจดทะเบียนสมรสไม่มีปัญหาแบ่งครึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสินสมรสแต่พอไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยปัญหามันก็เกิดนะครับคือต้องแบ่งยังไงบ้างหรือไม่ต้องแบ่งเลยเอามาดูทางกฎหมายกันดีกว่าการอยู่กินโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับทางผู้ฟ้องเนี่ยถ้าจะฟ้องกันเนี่ยคือถ้าป้าตาจะฟ้องเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกรรมสิทธิ์ร่วมหมายความว่ามีในของ1ชิ้นเนี่ยมีเจ้าของมากกว่า1คนโดยทางผู้ฟ้องคดีคือทางเมียเนี่ย ก็ต้องพิสูจน์2อย่างอย่างแรก1มีการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริงๆไม่ใช่ว่ามานัดมีเพศสัมพันธ์กันเป็นครั้งๆไปคืออยู่กินกันเป็นผัวเมียจริงๆอ่ะอย่างแรกต้องพิสูจน์ให้ได้นะอย่างที่2มีการทำมาหากินร่วมกันอย่างเช่นว่าทำงานได้เงินมาก้อนนึงก็เอามาแบ่งกันแล้วก็มาใช้จ่ายในการหาอาหารจ่ายค่าข้าวค่าที่พักร่วมกันไอ้อย่างเงี้ยถือว่าทำมาหาได้ร่วมกันถ้าเข้า2อย่างเนี่ยต้องแบ่งครับตามกฎหมายทีเนี้ยถ้าแบ่งศาลจะแบ่งยังไงโดยทั่วไปก็คือคนละครึ่งเลยถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมทีเนี้ยมีการอ้างอิงตามหลักกฎหมายอะไรบ้างคือต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับไอ้คดีอย่างเงี้ยมันก็มีขึ้นศาลอยู่เป็นระยะนะครับคำพิพากษาศาลฎีกาที่632/2491ทรัพย์สินคำพิพากษาฎีกาที่684/2508โจทย์จำเลยแต่งงานกันตามประเพณีนิยมไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาทำมาหากินร่วมกันมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นก็ย่อมเป็นของโจทก์และจำเลยมีสิทธิ์ขอแบ่งได้คนละครึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่620/2543ชอชิงอยู่กินฉันสามีภรรยากับชอช้างโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและได้ร่วมกันปล่อยกู้เงินซื้อขายที่ดินเป็นในหน้าขายที่ดินเงินในบัญชีเงินฝากประจำทั้ง3รายการเป็นทรัพย์สินที่ชอช้างและชอชิงทำมาหาได้ร่วมกันในระหว่างที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาทั้งคู่จึงต่างมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในเงินจำนวนดังกล่าวและต้องแบ่งให้คนละเท่าๆกันเอาละนะครับก็ยังไม่ได้สรุปว่าต้องแบ่งหรือไม่แบ่งแต่ตามกฎหมายก็ต้องดูข้อเท็จจริงอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับ